ครับเรามาวันนี้พี่น้องครับเราไม่ใช่รักประชาธิปัตย์เรารักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินของเราจะเป็นสีไหนใครไม่สำคัญวันนี้เป็นเวทีประชาชนอย่างที่คุณองอาจพูดเราจะมาพูดถึงว่าขณะนี้มีกระบวนการที่ชั่วร้ายที่กำลังทำให้ชีวิตปกติสุขของเรานั้นมันไม่มีความสุขชนะเลือกตั้งก็ทำงานไปดีครับพูดผิดพูดถูกก็พอทนได้ไม่ว่ากันทำงานให้มันออกมาแต่ไม่ใช่มายุ่งมาทำมาล้างความผิดให้กับพี่ชายเสียงในสภานี่คือเสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงของควายต้องเอาเสียงมาดูบ้านดูเมืองคุณเป็นส.ส.คุณไม่ใช่ควายในคอกแล้วที่อยู่ตรงนี้คนทั้งนั้นคุณณัฐวุฒิบอกว่าเห็นไหมในสุดแก้วสันก็ขึ้นเวทีประชาธิปัตย์มันไม่เสียหายถ้าผมจะเป็นพวกประชาธิปัตย์แต่มันความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเวทีของประชาชนณัฐวุฒิอย่าเอาใจควายมาอ่านใจคนไม่จะรู้ด่าให้ควายเลยโอเคฮะวันนี้ผมรับมอบนะครับจากท่านเจ้าของเวทีว่าในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปรับงานตรวจสอบที่ว่าทักษิณโกงนะโกงหนาเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยมาแรงงานให้พี่น้องฟังหน่อยผมก็จะขอบอกสั้นๆว่าโกงชิบหายเลยที่จะพูดต่อไปนี้พูดโดยสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะขึ้นร้องขึ้นศาลเพราะผมคิดว่าประชาชนอย่างพวกเราเป็นคนเราต้องการข้อมูลเราไม่ต้องการเงินเราไม่ต้องการความเกลียดชังเราต้องการข้อมูลว่ามันเกิดอะไรกับบ้านกับเมืองเพราะฉะนั้นโปรดตั้งสติอย่าให้ผมต้องขึ้นศาลฟรีถึงจะมีประโยชน์นะครับขึ้นกับรถฮะสู้ได้ไม่เป็นไรถามว่าพวกนักกันหนาว่าทักษิณโกงมันโกงยังไงทำไมมันถึงต้องโกงผมเป็นคทส.เมื่อเราตั้งข้อหาว่าเขาร่ำรวยโดยไม่สมควรเนี่ยจะยึดทรัพย์เขาเนี่ยต้องไปตรวจทรัพย์สินเขาทั้งหมดพี่น้องครับพบเราพบการพบเงินลับของคุณทักษิณที่เอามาใช้ทางการเมืองเนี่ยนะฮะเท่าไหร่ก้อนแรกพบ1,500 ล้านจากชินขอบส่งมาให้คุณทักษิณส่งไงรู้ไหมฮะเพิ่มหุ้นนะครับแล้วให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยซื้อหุ้นก่อนคุณทักษิณซื้อไป 1,500 ล้านบาทตรวจปั๊บเงิน 1,500 ล้านที่เอาไปซื้อหุ้นชินนั้นเป็นเงินของชินขอบนี่หมายถึงการฟอกเงินชินขอบได้รับแปลงเงินของคุณทักษิณ 1,500 ล้านมาเป็นหุ้นชินเงินคุณทักษิณที่อยู่ในชินขอบชินขอบเอามาจากไหนทักษิณฝากเงินอะไรไว้กับชินขอบเอามาจากสิงคโปร์ใช่ไหมตอนค่าเงินบาทเนี่ยใครรวยที่สิงคโปร์ต่อมาเมื่อเขาออกจากพรรคพลังธรรมตัดสินใจที่จะตั้งพรรคไทยรักไทยจากปี42ถึง44เงินออกจากบริษัทชินขอบอีก 4,000 ล้านบาทเปิดบัญชีในนามคุณหญิงพจมานจนถึงเลือกตั้ง
จนถึงเลือกตั้ง2ปีเบิกสดๆ300ครั้งเชื่อไหมครับหมดเลยเอาไปทำอะไรคำตอบก็คือซื้อสอสอตอนแรกคุณทักษิณมีจินตนาการว่าจะสร้างพรรคแล้วก็เลือกเลือดใหม่ให้ดร.คณิตไปหาคนเก่งๆมาเอาช่วยกันสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ผมฟังผมก็ตบมือบอกเฮ้ยไอ้นี่ท่าทางดีเว้ยพอพูดตรงผมเบื่อหน้าคุณสุเทพเต็มทีแล้ว ไม่เบื่อแต่ปรากฏว่าคุณอุทัยพิมพ์ใจชนบอกคุณทักษิณท่านทักษิณจะไปเสียเวลาตั้งโรงรถยนต์ผิดรถยนต์ทำไมสร้างโชว์รูมไปเอารถต่างๆมาเข้าอู่เข้าโชว์รูมของเราพอเลยซื้อมาให้หมด 4,000 ล้านเมื่อกี้ 1,500 ล้านพอไหมครับ 5,000 ล้านซื้อสสขึ้นครองอำนาจในประเทศเนี่ยไม่พอฮะมันยังมีการร่วมทุนของกลุ่มก่อสร้างเทคนิคแก๊สก็เป็นรัฐมนตรีเห็นไหมเทคนิคแก๊สก็เอาด้วยก่อสร้างก็เอาด้วยอุตสาหกรรมบันเทิงก็เอาด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์มาเอาด้วยเลขาพรรคเลยเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนทางการเมืองชัดเจนที่สุดแล้วเขายังมีป็อกเก็ตมันนี่ทางการเมืองอีกนะพอเป็นรัฐบาลปั๊บทำหวย3ตัวได้เงิน 30,000 กว่าล้านจ่ายโดยอิสระพรรคไหนจังหวัดไหนเขตไหนสู้เอียเขารักเขาจ่ายตลอดเอาไปทำโน่นทำนี่ทำนี่เป็นป็อกเก็ตมันนี่ยังกับเงินของเขานี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่มีไม่มีคำถามรักบ้านรักเมืองนักเหรอถึงลงทุนขนาดเนี้ยไม่เอาคืนเหรอคำตอบคือเอาคืนเอาคืนยังไงผมจะรายงานการเอาคืนเนี่ยนะฮะรวยเร็วๆเนี่ยมันรวยยังไงวะแทบๆเนี่ยรวยยังไงจะไปคอยแบ่งเปอร์เซ็นต์กับผู้รับเหมาในโครงการสร้างสะพานนี้เอามา30ล้านตรงนั้น10ล้านขอโทษลงทุนตั้ง 5-6,000 ล้านน่ะเมื่อไหร่มันจะขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเขาทำอย่างนี้ครับคดีที่1กฎหมายปี40ท่านนุน40เนี่ยมองไว้แล้วว่าถ้าพวกที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเราไม่ว่าเขาเลวนะแต่ถ้าเขาจะชั่วเนี่ยเขาใช้วิธีมาซื้อสมมติว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทชินคอปผมก็ไปซื้อกรรมการโทรศัพท์บอกเออช่วยลดค่าธรรมเนียมให้หน่อยนะให้พันล้านพอไหมเพราะถ้าลดได้เลยได้ตั้ง 70,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็ดักได้แต่ถ้าพ่อค้าเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเองแต่งตั้งบอร์ดโทรศัพท์เองบอร์ดการสื่อสารเองมองหน้านิดเดียวรู้อนุมัติถ้าพ่อค้าเขาเข้ามาลงทุนเองเนี่ยแล้วหน่วยงานใต้บังคับบัญชาเขาเนี่ยต้องดูแลประโยชน์ของบริษัทเขาเนี่ยข้าราชการพวกนี้มันจะเลือกใครเลือกประชาชนหรือเลือกทักษิณคำตอบก็คือเลือกทักษิณเพราะฉะนั้นกฎหมายถึงห้ามแต่ต้นเลยว่าใครจะมาเข้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่าถือหุ้นสัมปทานเป็นอันขาดเพราะเรากลัวสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนเราเป็นรัฐมนตรีเราต้องดูแลทั้งหุ้นของเราประโยชน์ของเราและดูแลผู้บริโภคถามว่ามันจะเลือกใครมันก็ต้องเลือกประโยชน์ของมันเพราะฉะนั้นหลังจากตัดสินใจตั้งพรรคไทยรักไทยด่านแรกที่คุณทักษิณต้องทำก็คือว่าเอกฎหมายข้อห้ามฉันถือหุ้นโทรศัพท์มือถือดาวเทียมเนี่ยจะเลือกใครดีวะถ้าเขารักชาติรักประชาชนรักกฎหมายจริงเนี่ยเขาต้องขายหุ้นเพราะเราอยากทำให้บ้านเมืองนายกออสเตรเลียเนี่ยนะครับขึ้นเป็นนายกปั๊บเนี่ยเมียเนี่ยเป็นเศรษฐีถือหุ้นบริษัทต่างๆเยอะแยะขายหุ้นทิ้งเกลี้ยงเลยเพราะเขารู้ว่ามันเกิดประโยชน์ทับซ้อนไม่ต้องมีกฎหมายห้ามนะเขาขายทิ้งของเราเนี่ยมีกฎหมายห้ามคุณทักษิณทำไงคำตอบก็คื
ซกฮุนเขาเป็นคนที่โหดร้ายมากเขาเอาลูกสองสามคนเนี่ยมาใส่ชื่อเป็นผู้ซื้อหุ้นเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยเราต้องไปโกหกกับศาลดีนะแม่เขาไม่เอาเด็กติดคุกด้วยเนี่ยแล้วก็ยังไม่สำนึกยังเชียร์พ่ออยู่เนี่ยนายโอ๊กอาร์กเนี่ยคุณรู้ไหมเขาใช้คุณทำผิดเขาเป็นพ่อแม่แล้วแค่ฉันเขาสอนให้คุณชั่วร้ายรู้เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งลูกทั้งพี่น้องเนี่ยต้องมายอมซื้อหุ้นทำเป็นซื้อหุ้นของเขาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินกันจริงให้ตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วพอคอตสอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราเข้ามาตรวจด้วยมันซุกหุ้นจริงหรือเปล่ามันขายจริงไหมเราตรวจนะครับพี่น้องเงินปันผล 9,000 ล้านใน4ปีนี่นะครับถ้าเขาขายให้พี่ให้ลูกกับพี่น้องจริงเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นคนได้เงินปันผลใช่ไหมฮะตรวจพับเนี่ยพบว่าเงินปันผลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้พวกนี้ไม่เอามาใช้เลยกลับคืนไปสู่คุณหญิงพจมานหมดหมายความว่าไงหมายความว่าโกหกซุกหุ้นแล้ววันนี้ก็สารภาพแล้วบอกเอาเงินของกูคืนมาสารภาพแล้วถามว่าทำไมไม่ยอมทิ้งหุ้นไหนบารักชาติรักประชาชนเนี่ยทำไมไม่ยอมทิ้งขายก็ขายจริงที่มันเรื่องอะไรคำตอบก็คือผมถามพี่น้องตั้งโจทย์พี่เนี่ยเป็นอธิบดีกรมทางหลวงนะครับพี่ทราบว่าอีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยถนนมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ตำบลนี้ระวังนี่รู้ชัดเจนเลยพี่ไปซื้อที่ดินตามลายทางที่ถนนจะผ่านหมดจากราคา1ล้านมันกระโดดขึ้นเป็น15ล้านไอ้14ล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยพี่สมควรได้ไหมมูลค่าที่อยู่ในถนนหลวงนะคุณไปซื้อที่ดินเพื่อจะดักเอามูลค่าเนี่ยมาเข้ากระเป๋าคุณโดยอาศัยข้อมูลภายในที่คุณรู้อยู่คนเดียวนี่คือคอร์รัปชันใช่ไหมพี่น้องไม่ทำนองเดียวกันอำนาจรัฐที่ดูแลสัมปทานซินคอปเนี่ยสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจซินคอปเนี่ยอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นหลังจากเข้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเกิดมาตรการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจซินคอปเนี่ย5มาตรการรัฐเสียหายเป็นแสนล้านค่ามือถือที่เคยต้องแบ่งให้กับองค์การโทรศัพท์ 25% ลดเหลือ 20% แฟลตเรท20ปีรัฐขาดไปทันที 70,000 ล้านจะเกิดโทรศัพท์เสรีให้ต่างชาติเข้ามาดังตั้นออกกฎหมายตั้งกำแพงภาษีสรรพสามิตกั้นไม่ให้เข้าเพื่อที่ตัวเองจะได้ผูกขาดกดคอพวกเราต่อไปถ้ามีการแข่งขันเสรีนี่นะครับค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยลดลงอีก 10% เนี่ยครับพี่น้องแต่เขาไม่ยอมให้เกิดการแข่งขันเสรีเขาลดต้นทุนของเขาลงจนกระทั่งดีแท็กนี่สู้ไม่ไหวฮะเดิมที่ส่วนแบ่งตลาดไล่กันเนี่ยเตี้ยเลยดีแท็กนี่ปันผลไม่ออกเลยของเขานี่ปันผลออกตลอดเขาได้ไป4ปีเนี่ยปันผลเขาได้ไป 9,000 ล้านดีแท็กได้1 AIS ได้1บาทเนี่ยนะครับทักษิณได้1สลึงเนี่ยคุณจ่ายให้ AIS เนี่ยถ้าทักษิณเป็นเจ้าของเนี่ยจ่ายไป1บาทของทักษิณ1สลึงเพราะฉะนั้นนะครับเขาเอาอำนาจรัฐเนี่ยมาปลนเปลือยจนกระทั่งธุรกิจซินคอปเนี่ยมั่งมีสีสุขพอมันอ้วนท้วนได้ขนาดแล้วเขาก็เรียกสิงคโปร์มาบอกเฮ้ยซื้อหุ้นไหมยกรถวันที่เข้าเป็นเล่นการเมืองเนี่ยเขามีเงินสดอยู่ประมาณ1,000 ล้านหุ้นชินขอบ 49% มูลค่าประมาณ 20,000 นะครับ4ปีผ่านไปมันก็โดดขึ้นไปเป็น 70,000 ขึ้นไป 50,000 มันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าทำงานเก่งมีฝีมืออะไรนะครับมันขึ้นเพราะมันได้เปรียบได้ผูกขาดซึ่งเกิดจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบเพราะฉะนั้นในส่วนต่างที่ขึ้นมาเนี่ยศาลนั่นถึงตัดสินว่า
ป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิสมควรสืบเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่เลยยึดทรัพย์มันไป 46,000 ล้านเพราะในทำนองเดียวกันฮะผมเป็นอธิบดีกรมทางเนี่ยแล้วผมไปซื้อที่ดักกินมูลค่าจากถนนเนี่ยปปช.เขาศาลก็ต้องยึดไอ้ที่ดินนั้นมาเป็นของรัฐคุณได้ทรัพย์สินโดยไม่สมควรอะไรเกี่ยวข้องยึดมาเป็นของรัฐหมดนี่นะครับคือที่มาของคดียึดทรัพย์จากคดียึดทรัพย์นี่นะครับพี่น้องมันมีคดีอาญาติดพันอีกดังต่อไปนี้ไอ้ที่โดนเรื่องไปซื้อที่ดินรัชดานี่ชิปจอยนะครับมีคดีที่ฟ้องศาลกลับมาอีกเนี่ยจะโดนดังต่อไปนี้หนึ่งคุณซุกหุ้นใช่ไหมศาลตัดสินแล้วนะเพราะฉะนั้นบัญชีทรัพย์สินที่คุณแจ้งทั้งหมด12ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการจงใจแจ้งเป็นเท็จครั้งหนึ่งโทษ3ปี12คดีติดคุกอีก36ปีแน่จริงกลับมาขึ้นศาลอย่ามาแก้กฎหมายปล่อยน้องสาวทำงานไปพูดผิดพูดถูกพอทนได้แล้วไอ้มาตรการเนี่ยที่ว่าเอื้อประโยชน์เนี่ยนะครับพวกองค์การโทรศัพท์พวกบอร์ดทั้งหลายเนี่ยเตรียมตัวเด็ดทุกได้แล้วหนีไม่รอดหรอกแต่ที่จับได้ว่าทักษิณสั่งเนี่ยมีสองเรื่องคดีอยู่ในศาลแล้วด้วย157 2คดีโทษสูงสุดก็ไม่มากครับประหารชีวิตคดีแรกจับมือกับพม่าบอกเราจะร่วมมือกันนะคุณยังไม่พัฒนาประเทศไทยจะให้คุณกู้เงินเพื่อมาซื้อสินค้าไทยในราคาถูกยิงนกทีเดียวแฮปปี้ทั้งคู่ไทยได้ขายของพม่าได้ดอกเบี้ยราคาถูกอนุมัติไป 4,000 ล้านซื้อแท็กเตอร์ซื้ออะไรก็ว่าไปปรากฏว่าวันหนึ่งคุณทักษิณเรียกคุณสุรเกียรติรัฐมนตรีต่างประเทศมานี่จากสำนวนสอบสวนนะฮะของคอสอนะครับบอกพม่าเขาจะขออีก1,000 ล้านให้เขาได้ไหมสุรเกียรติบอกไม่ได้ครับมันไม่ถูกเพราะว่า1,000 ล้านที่พม่าจะกู้เนี่ยกู้เพื่อมาซื้อสินค้าของบริษัทชินแซทเทอร์ไลท์ซึ่งเป็นของนายกรัฐมนตรีถ้าคุณทักษิณอยากจะบุกเบิกตลาดให้กับชินแซทเทอร์ไลท์ในพม่าก็ไปหาธนาคารอื่นมาให้พม่ากู้ไม่ใช่เอาธนาคารของไทยไปให้พม่ากู้แล้วส่วนต่างดอกเบี้ยมาเอาจากภาษีของเราคดีนี้เสียหายไปเลย150ล้านบาทคิดได้ยังไงวะเอาเงินหลวงไปบุกเบิกตลาดให้กับบริษัทของตัวทำได้ไงอ่ะนี่แหละครับคือเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนแล้วคดีที่ไปแก้กฎหมายแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมปทานยึดกีดกันไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยไอ้นี่ก็ทุจริตเหมือนกันคาศาลทั้งสองคดีนี่คาศาลอยู่หมดแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จคาศาลอยู่หมดอัยการช่วยยังไงก็ไม่ได้มาถึงโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่เขาดิ้นรนจะออกกฎหมายปรองดองหรือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อที่จะล้มคดีเหล่านี้ให้ได้นี่ครับคือความพยายามของเขาแล้วก็นอกจากไอ้คดีที่สร้างมูลค่าเอาหน้ารัฐมาสร้างมูลค่าให้ชินขอบแล้วตัวเองได้ส่วนต่างตั้ง 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับที่เหลือนี่นะครับมันก็เป็นการกินมูลค่าเหมือนกันเอาที่ดินเดี๋ยวจะพูดเรื่องธนาคารกรุงไทยตั้งใจฟังดังนี้ครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยใครมีที่ดินติดอยู่ในแบงค์เนี่ยอ้วกแตกอ้วกกันราคาตกถูกประมูลขายย่อมราคาถูกมากไอ้พวกมีเงินก็ไปซื้อกดราคาเอาที่ดินมาแฮปปี้กันหมดพวกเราก็น้ำตาไหลเป็นสายเลือดกลุ่มทุนต่างๆออกมาหากินจากคนทุกข์ยากลำบากหาที่ดินถูกๆเอาไปหากินทั้งสิ้นตระกูลชินวัตรก็เช่นกันคดีแรกที่ตรงที่ดินถนนรัชดาเป็นหนี้ล้นพ้นตัว
กองทุนของรัฐซื้อหนี้มาซื้อที่ดินมาในราคา 2,000 ล้านคุณหญิงพจมานซื้อไปในราคา770ล้านกำไรฟาดไปเลย 1,200 ล้านมาให้ขอกูซื้อบ้างก็ไม่ได้ไม่มีตังค์อ่ะแวบเดียวอ่ะตรงนี้ก็โดนไปหนึ่งคดีเพราะกฎหมายบอกไว้ว่าห้ามมิให้รัฐมนตรีเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐถ้าเมียซื้อก็ถือว่ารัฐมนตรีซื้อเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเลยโดนไป2ปีโดนไปแล้วด้วยเป็ดเหลิมบอกว่าเป็ดเหลิมบอกว่าได้ยินชื่อนี้ไม่ได้เลยนะเป็ดเหลิมบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำผิดคุณทักษิณทำสิ่งที่กฎหมายห้ามมันพูดเยี่ยแล้วซึ่งก็ในมุมหนึ่งผมก็เข้าใจที่คุณเฉลิมก็พูดนะฮะว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณทักษิณสั่งให้ขายที่ราคาถูกกีดกันผู้ประมูลคนอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราป้องกันไว้แล้วว่ากลัวทักษิณจะสั่งแล้วเราจับไม่ได้เราก็บอกคุณอย่าเข้าเป็นคู่สัญญานะเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าพระกสิกาคู่นี้ที่อยู่ในวัดเมื่อคืนเนี่ย2-2เนี่ยนัดกันมาด้วยเนี่ยตอนจับได้เราก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันพระก็เถียงบอกว่าเออมาดูหมอดูเฉยไม่ได้ไม่ต้องเถียงห้ามแล้วว่าอย่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันปั๊บศึกเพราะในทำนองเดียวกันครับไม่ต้องมาเถียงว่าทำสิ่งที่กฎหมายห้ามนะห้ามแล้วเสือกทำนั่นแหละไปเลยโดนเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคดีแรกมาถึงคดีธนาคารกรุงไทยตรงนี้ฟังดีๆนะครับเพิ่งอัยการเพิ่งสั่งฟ้องเรื่องเป็นอย่างนี้ครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยล่มจมมีที่ดินแปลงงามติดสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ 1,100 ไร่ค้างอยู่ที่แบงก์กรุงเทพนี่นี่เป็นหมื่นแต่แบงก์กรุงเทพแฮคัทคือยอมลดแล้วเนี่ยเหลือ 6,000 ล้านบริษัทนี้ก็อยากจะเอาเห็นสนามบินเสร็จมูลค่าจากสนามบินเนี่ยมันมีทำยังไงเอามูลค่าเนี่ยมาเติมในที่ดินของตนให้กลายเป็นโครงการแล้วก็กำไรเห็นไหมครับเขากินแบบมูลค่าแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างโครงการแล้วก็ไปหาเงินกู้จะหาจากใครโครงการแบบนี้ไม่ให้ใครจะเชื่อง่ายๆกู้ง่ายๆก็ไม่ได้แล้วหุ้นก็กระจัดกระจายชาวบ้านซื้อไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องได้เงินกู้มาหนึ่งก้อนเอามาซื้อนี่มาส่งให้กรุงไทยแล้วเอาอีกก้อนหนึ่งไปซื้อหุ้นต่างๆกลับมาเป็นของตัวแล้วก็เอามาพัฒนาโครงการนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาไปหาธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยอนุมัติว่าเอาละสำหรับรายจ่ายที่จะไปซื้อที่ดินมาจากแบงก์กรุงเทพมาเข้ากรุงไทยเนี่ยอนุมัติ 8,000 ล้านเฮ้ยราคาจริง 6,000 ล้านนะฮะอนุมัติ 8,000 ส่วนต่าง 2,000 คุณเป็นกรรมการกรุงไทยในเวลาไอ้ธนาคารในเวลาเราจะกู้เนี่ยเกือบตายใช่ไหมฮะกว่าจะให้เนี่ยโอ้โหตรวจจิ๊บหายไว้ปวงนี่เป็นพันล้านบอก 8,000 ล้านก็เชื่อยกโทรศัพท์จริงเดียวถามกรุงเทพบอกเท่าไหร่กรุงเทพบอก 6,000 ก็เกมคุณไม่ถามไม่อะไรเลยคุณบอกเอาไป 8,000 เราแฮกคัทเนี่ยปกติเนี่ยแบงก์กรุงไทยต้องส่งให้แบงก์กรุงเทพโดยตรงไม่ใช่ให้ลูกค้าถือไปกลับให้ลูกค้าถือไป 8,000 ลูกค้าก็เอาแฮปไป 2,000 เอาไปให้แบงก์กรุงเทพ 6,000 อีก 2,000 เชิดไปเลยนี่ล่ะก็คือการปล่อยกู้โดยไม่สุจริตคดีนี้ตอนคสช.เข้ามานี่นะครับเราไม่ได้แกล้งปั้นแต่งนะฮะแบงค์ชาติเป็นคนที่กล่าวหากับปปช.เรียก
กับกองปราบเรียบร้อยแล้วกองปราบทำเรื่อง1เดือนได้ข้อมูลแล้วส่งเรื่องให้ปปช.อยู่แต่คดีไปอยู่ปปช.เนี่ยมันเข้าแถวเนี่ยเป็นหมื่นคดีกรุงไทยเนี่ยถ้าเข้าแถวอยู่นะครับอีก10ปีก็ยังไม่ถึงปปช.มันเข้าคิวยาวหมดเพราะฉะนั้นไม่เขาตั้งคทส.ก็เพราะอันนี้ครับตั้งมาให้มาเป็นปปช.พิเศษเพื่อจะมาสปีดในคดีที่มันมีมูลให้ไปถึงศาลเร็วๆไม่ได้มีอำนาจพิเศษอะไรเลยใช้อำนาจเหมือนปปช.ทุกอย่างส่งอัยการเหมือนปปช.แล้วก็ให้ศาลตัดสินไม่ได้ล่วงละเมิดสิทธิพื้นฐานอะไรเลยของคุณทักษิณไม่มีเลยที่คุณบอกคทส.ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมนั่นเนี่ยความเป็นธรรมของคุณหมายว่าคุณไม่ต้องคุณต้องอยู่เหนือกฎหมายอย่างนั้นเหรอความเป็นธรรมเหรออันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับคดีนี้มานี่นะครับเป็นพี่น้องจะตรวจยังไงกรรมการเขาก็ต้องเถียงบอกมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่องเราตรวจอย่างนี้ครับอันนี้ต้องชมนะฮะกองเศรษฐกิจของปปช.ของกองปราบแต่หลังจากทำคดีนี้แล้วแป๊กเลยไม่เจริญงอกงามทางหน้าที่เลยเขาทำทุ่มคดีเต็มที่ตรวจทางเงินครับพี่น้องไว้ 2,000 ล้านที่บริษัทนี้ได้ไปเนี่ยมันไปไหนเอาไปซื้อหุ้นรวบรวมหุ้นของตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่พบดังต่อไปนี้พบว่าประมาณ21ล้านจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีนายพานทองแท้ชินวัตรคุณทำอะไรแล้วถึงไปมีสิทธิ์ได้เงินเขาอย่างนั้นอ่ะคุณรับเงินแทนใครอ่ะอีกร้อยกว่าล้านไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นบริวารของคุณหญิงพจมานชินวัตรคุณไปทำอะไรคุณได้เงินเขาร้อยกว่าล้านเพราะฉะนั้นโดยหลักฐานอันนี้เนี่ยมันทำให้เราเชื่อและเห็นว่าเอาละกรรมการ21คนเนี่ยใครมาสั่งให้ทำงานอย่างนี้ได้ใครก็ถามกรรมการมีคนหนึ่งจำนนด้วยหลักฐานเขาก็ตอบว่าประธานบอกว่างานนี้ขอเพราะว่าบิ๊กบอสสั่งเพียงเท่านี้มันพอฮะมันชัดแล้วมีพยานแวดล้อมอีกที่เราที่คทส.เนี่ยเสนอหลักฐานไปถึงอัยการตั้งแต่4ปีที่แล้วบอกว่า21คนเนี่ยรวมทั้งคุณทักษิณเนี่ยจะต้องผิดขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองคุณโอ๊กอาร์กับบริวารเหล่านั้นต้องโดนรับของโจร4ปีผ่านไปอัยการเพิ่งสั่งตามที่คทส.กับปปช.ยืนยันก็ต้องติดตามนะครับว่าจะฟ้องแล้วจะเอาจริงไหมนะฮะเวลาถ้าผมเป็นพยานจะขึ้นเป็นพยานโจทย์จะไปให้การเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆฮะพวกเจ้าพนักงานทำงานมาตั้ง5ปีมันจำสำนวนมาได้แล้วอย่าให้มันอ่านเอามันขึ้นศาลไปทั้งจำเลยมันก็เหยียบทีเดียวก็ตายคดีก็เจ๊งเพราะฉะนั้นนะฮะฝากไปยังบอกพี่น้องคทส.ที่ทำงานด้วยกันนะฮะเอาสำนวนมาดูเตรียมไว้อัยการเขาไม่ซ้อมเราซ้อมตัวเองเอาให้มันอยู่คดีนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมไม่คิดว่าเขาเอาแค่เงินนะฮะผมว่าเขาต้องเอี่ยวด้วยหลังจากนั้นรัฐบาลทักษิณผลักดันโครงการสุวรรณภูมิมหานครจำได้ไหมฮะนั่นละอีรอบนี้ละจะเอาอำนาจรัฐมาเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินตัวเองอีกแล้วเห็นไหมฮะนี่คือวิธีกินแบบรวยเร็วที่สุดคือวิธีแบบนี้ไปกินแบบอบต.ขอแบ่งผู้รับเหมาล้านนี่กระจอกลงทุนตั้ง 5-6,000 ล้านกินต้องกินแบบนี้มันถึงจะคุ้มแล้วกำไรด้วยนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะมารายงานให้พี่น้องทราบว่าเขารวยจริงๆแล้วก็รวยจากอำนาจหน้าที่จริงๆแล้วก็รวยโดยวางแผนกองบ้านกองเมืองจริงๆมันยังมีคดีนะที่ขอรายงานโดยทั้งเขตนะฮะดังต่อไปนี้ที่คทส.ทำไปนะครับคดีโกงธนาคารกรุงไทยเนี่ยรัฐเสียหายไปแล้วนะครับ 2,000 ล้านคดีที่ดินถนนรัชดาภิเษกรัฐเสียหายไปแล้วนะครับ
1,220 ล้านคดีปนเปื้อนชินขอบด้วยมาตรการที่ผิดกฎหมายเนี่ยล้านเสียหายไปแล้วแสนกว่าล้านคดี CTX คดี CTX เนี่ยที่ไปบีบคออิตาเลียนไทยบอกเฮ้ยไปซื้อของเจ้านั้นนะแล้วไอ้เจ้านั้นเนี่ยมันก็พอกราคาไว้เพื่อจะมาส่งให้กับรัฐบาลจนรัฐบาลสหรัฐจับได้ศาลเขาสั่งว่าอย่าขายของให้ประเทศไทยนะเพราะเขาจับได้มันพอกราคากันแต่ในที่สุดก็ซื้อจนได้ตรวจสอบแล้วราคาที่พอกเกินจริงมีทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาทคดีท่อร้อยสายเอาสายไฟมาใส่ท่อแล้วก็มุดใต้ดินทั้งโปรเจกต์นะครับทั้งโปรเจกต์สุวรรณภูมิเนี่ยนะครับล็อกสเปคจนไม่มีการแข่งขันแล้วได้ราคาเกินราคาที่สมควรเนี่ย600ล้านกินทุกเม็ดครับทุกจังหวะเผลอไม่ได้เอาหมดนะครับคดีบ้านเอื้ออาทรขอใช้เวลานิดเดียวเอื้ออาทรนี่เจตนาดีนะฮะให้พี่น้องที่ยากจนเนี่ยเข้าถึงบ้านต้นทุนถูกผ่อนเดือนละพันกว่าบาทระยะยาวแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยกลับเอาหน่วยก่อสร้างหน่วยละมีต้นกำหนดไว้หน่วยละ 400,000 เนี่ย 200,000 หน่วยเนี่ยเอามาแจกเป็นโควต้าให้กับบริษัทก่อสร้างเอาอิตาเลียนไทยเอา 20,000 นะครับ PPC เอา 30,000 แบ่งเป็นโควต้ากันไปเอาเสร็จแล้วได้โควต้าแล้วเอาเงินล่วงหน้าไปเลย 15% พอตส.เข้ามาปั๊บตรวจเลยเงินล่วงหน้านี่ไปไหนเข้าบริษัทซึ่งทำตัวเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเป็นบริษัทที่ส่งค้าเข้าออกนอกปรากฏว่าเงินที่ผู้รับเหมารับได้เนี่ยจะถูกคนกลุ่มหนึ่งรับไว้แบ่งมาให้แล้วก็ทำเป็นส่งออกนอกแล้วก็หมุนเข้าประเทศในฐานะเงินขายข้าวได้เข้าบริษัทนี้เจ้าของบริษัทนี้นั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ออฟฟิศของรัฐมนตรีคนนั้นตรวจไปแล้วพบใบสั่งจากสำนักรัฐมนตรีสั่งไปยังการเคหะว่าบริษัทนี้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่คือการขายโควต้าเงินที่วิ่งออกจากผู้รับเหมาแล้วก็เข้าบริษัทนี้แล้วไปเข้ารัฐมนตรีคนนั้นเนี่ย1,400 ล้านบาทรัฐมนตรีคนนั้นถูกฟ้องแล้วคนที่เสนอร่างพระหยาดปองดองนี่แหละครับนายวัฒนาเมืองสุขเรายังมีหน้ามาเสนอกฎหมายให้ตัวเองพ้นผิดมันทำได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้คดีรถดับเพลิงเป็นคดีสุดท้ายผมคบกันสร้างบัญชีว่ากรุงเทพต้องมีรถดับเพลิงชุดใหม่เทคนิคอย่างนี้ราคาเท่านี้เสร็จแล้วก็ไปให้โทษออสเตรียเดินก็ไปหารัฐบาลทำทีทูจีไม่ต้องแข่งขันมีการพอกราคาเกินจริงได้รถที่เอารถที่วิ่งที่พัทยาเอาเรือที่วิ่งที่พัทยาเนี่ยจะมาวิ่งดับเพลิงในที่พัทยามาวิ่งเจ้าพยามันวิ่งไม่ได้ทำกันทุกอย่างพอกราคาไป 1,900 ล้านนี่ผมยังพูดถูกนะฮะผมไม่ได้พูดกัน109,000 ล้านนะฮะเหมือนนายกสรุปแล้วนะครับพี่น้องผมต้องการมารายงานกับพี่น้องว่าเขาลงทุนหนักจริงๆแล้วเขาคืนทุนจนกำไรไปแล้วด้วยเพราะสิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยไม่ใช่เราเกลียดคุณทักษิณนะครับเรายิ่งกว่านั้นเรารักบ้านรักเมืองเราห่วงบ้านห่วงเมืองเราไม่ต้องการการปกครองแบบนี้อย่ากลับมาอย่าฟื้นขึ้นมาอีกกลับมาต้องติดคุกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรียกที่หาว่าคอร์สกันแกล้งเนี่ยเราไม่ได้แกล้งนะคดีต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมันอยู่ในการสอบสวนของหน่วยงานต่างๆสตง.ปปช.เราไปในเพียงเรียกคดีสำคัญมาแล้วก็สืบต่อหลักฐานไปถึงไหนเราก็ฟ้องไปตามนั้น
หลายคดีนี่ผมเป็นเสียงข้างน้อยผมบอกพยานหลักฐานไม่ถึงคุณทักษิณผมไม่เห็นด้วยที่จะฟ้องทั้งที่ผมรู้ว่าเขาเลวนี่นะ งานนี้โดนหลายคดี ก็นี่ฮะสำนวนผมถามพี่น้องเถอะจริงๆนะช่วยตอบผมหน่อยเถอะผมอัดอั้นมานานแล้วกล่าวหานะกล่าวหานะว่ามีคติจะกันแกล้งเขาไม่ชอบเพื่อไทยยังไงอย่างนี้ผมถามพี่น้องนี้อัยการชิคาโก้เนี่ยเขาบอกหาเสียงตอนสมัยที่มาเฟียเรื่องอำนาจเขาบอกเลือกผมไปผมจะปราบมันให้หมดผมจะเอามันเข้าคุกเลือกผมท่านน้องเดียวกันผมรับเป็นคอตสอเนี่ยผมต้องการจะเอากฎหมายมาจับเข้าให้ได้ว่าทำผิดตรงไหนเนี่ยโดนสักทีทีวะผมไม่ใช่ว่าจะเลือกผมเป็นคอตสอผมจะเอาคุณทักษิณไปแขวนคอไปบีบหัวให้สารภาพผมต้องการจะใช้กฎหมายอย่างเต็มศักยภาพเพื่อจะจัดการเขาให้ได้ว่าผิดหรือถูกถ้าถูกก็ถูกไปผิดก็มาเนี่ยไปติดคุกถามว่าจิตใจอย่างนี้เนี่ยจิตใจที่จะทำกฎหมายเป็นกฎหมายแล้วก็ไม่กลัวมันเลยเนี่ยมันผิดแล้วพี่น้องผิดไหมครับโอเคก็เรียนพี่น้องคอสอนะครับได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะบอกเป็นตอนจบอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยระบอบของบ้านเมืองของเราเนี่ยคุณทักษิณและเงินของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเดินไปข้างหน้าแม้กระทั่งน้องสาวของเขาก็ไม่มีอิสระที่จะใช้ความรู้ความสามารถในวงเล็บถ้ามีนะฮะคุณทักษิณตอนนี้เป็นนายกตัวจริงนะฮะคุณยิ่งรักเป็นนายกสัญจรแกมีเท่าที่ข่าวเช็คดูเนี่ยแกมีโทรศัพท์8เครื่องโทรทุกวันปุ๊บพับสั่งตรงนั้นปุ๊บพับปุ๊บพับแล้วระบบอย่างนี้ผมยืนยันนะฮะไปไม่ได้ฮะเราต้องการรัฐบาลที่มีผู้นำมีนายกที่ชี้ได้บอกคุณต้องทำไม่ทำผมเอาคุณออกนี่คือผู้นำคุณทักษิณโหดร้ายมากให้คุณยิ่งรักรับผิดชอบแต่ไม่มีอำนาจทำได้ยังไงกับน้องแบบนี้แล้วน้องไปรับได้ยังไงสติปัญญาไปอยู่ไหนก็โอเคก็ขอจบการรายงานนะครับว่าเรากำลังรักษาบ้านรักษาเมืองด้วยข้อมูลด้วยหลักฐานที่พร้อมเราไม่ใช่มาด้วยความเกลียดชังแต่เรามาด้วยความรักบ้านรักเมืองเราไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยหรือควายแดงทั้งหลายพวกนั้น1จะหลอกเอาเงินทักษิณอีกกลุ่มใหญ่มารวมกันก็เพราะถูกเขาหลอกให้เกลียดชังคนเราเนี่ยเวลามันเกลียดอะไรเนี่ยมันจะกอดกันพี่น้องเกลียดใครเนี่ยจะนินทาใช่ไหมจะหาพวกแล้วพอเกลียดใครร่วมกันแล้วเนี่ยรักกันชิบหายเลยใช่ไหมนี่แหละนี่คือวิธีของซ้ายสร้างอำมาตย์สร้างในหลวงให้เป็นที่เกลียดชังของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะได้รวมกันแล้วเป็นควายเขาใช้นี่ละเพราะฉะนั้นยอมไหมพี่น้องยอมไหมพี่น้องไม่ยอมขอบคุณครับ